ใช่94แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะโอเคเช็คเช็คโอเคนะครับสวัสดีครับได้ยินเสียง PF กันชัดเจนไหมถ้าชัดเจนภาพชัดอ้าวโอเคภาพชัดเสียงชัดกด1ให้ PF หน่อยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับ PF อีกแล้วนะครับในเบเกอรี่คลินิกครั้งนี้เป็นครั้งที่94นะครับคุณเดอดากดมาแล้ว1คุณเจนบอกชัดเจนค่ะโอเคทั้ง YouTube ชัดเจนไหม YouTube ตอบหน่อยครับคุณคนของใจสวัสดีครับ YouTube ชัดเจนเนาะโอเคใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับกดหัวใจรัวๆกดแชร์ให้พี่เอฟนิดนึงเดี๋ยวจะมีก็มีคำถามเก่าอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะตอบคำถามเก่าให้ก่อนนะแล้ววันนี้ใครมีคำถามอะไรก็เตรียมกันมาเลยนะครับโอเคจากคราวที่แล้วนะก็มีคนถามพี่เอฟว่าพี่เอฟทานใช้เม็ดกาแฟของอะไรนะครับก็มันไม่มียี่ห้อเนาะมันเป็นของร้านหนึ่งที่อยู่ที่บ้านโป่งนะครับก็เขาคั่วเม็ดกาแฟเองนะครับเขาคั่วเม็ดกาแฟเองซึ่งก็เพียบก็ชอบนะไปทานครั้งแรกแล้วติดใจเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ทานเม็ดกาแฟของเขามาตลอดนะครับเขาชื่อร้านเมโลมูดนะครับใครสนใจติดตามไปชิมได้ที่บ้านโป่งนะครับเซิร์ชใน IG ใน Facebook ก็มีนะครับเมโลมูดนะครับ นะครับก็คือจริงแล้วอะคือเพียบก็ซื้อเม็ดกาแฟเขามาแต่ว่าเครื่องที่บ้านเพียบเป็นเครื่องออโต้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำทานที่บ้านเองมันก็จะไม่เหมือนทานที่ร้านนะครับอันนี้เพียบขอแชร์นิดนึงเนาะคือด้วยความที่เราเป็นเครื่องออโต้เซตเอาไว้ไม่เหมือนมันคือเครื่องชงกาแฟเนี่ยมันต้องเซตนะครับแล้วก็พอมันเป็นเครื่องออโต้เนี่ยมันก็เซตเอาไว้ได้ค่าเดียวแหละมันจะมาเซตบ่อยๆมันก็ไม่ได้ทีนี้พอคือกาแฟเนี่ยเวลาไปทานที่ร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงดันของน้ำนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่า pH ของน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ฝีมือคนชงตั้งแต่แรงแต้มแรงระยะเวลาของการไหลผ่านของน้ำร้อนกับกาแฟหรืออุณหภูมิน้ำที่ใช้เนี่ยมันทำไม่ได้กาแฟที่รสชาติต่างกันจริงๆนะครับทีนี้เวลาเราซื้อมาทานที่บ้านก็จะมันก็มักจะไม่เหมือนไปทานที่ร้านแต่ว่าก็โอเคนะทานแล้วก็พอได้หายคิดถึงกาแฟรสชาติที่ร้านได้นะครับก็เลยซื้อมาทานที่บ้านเพราะ PF เองก็ไม่ค่อยได้มีเวลาออกไปข้างนอกแต่ทีนี้เรื่องที่ PF อยากจะแชร์เนี่ยก็คือก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเครื่องชงกาแฟออโต้ที่ PF ใช้อยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมันเป็นของที่ถามว่าทำไมซื้อมาจากกระบี่ใช่ไหมเพราะว่าโรงแรมคือที่บ้านของบอสนะครับก็คือทำเป็นเกสต์เฮาส์อยู่ที่เกาะลันตาใช่ไหมทีนี้พออยู่ที่เกาะลันตาก็เลยต้องสั่งเครื่องนี้มาใช้บริการลูกค้าที่มาพักที่เกสต์เฮาส์นะทีนี้คือสิ่งที่เพื่อนอยากจะแชร์เนี่ยคือพอเราใช้เครื่องชงออโต้ใช่ไหมเราก็จะใช้คือเม็ดกาแฟเนี่ยมันก็จะแบบว่าหลากหลายมากก็คือเดี๋ยวหยิบอันนู้นอันนี้มาใช้ได้คือเราก็ใช้แต่ทีนี้ลูกค้าทีนี้คือเพื่อนก็จะให้เหมือนกับว่าดูทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราด้วยว่าเขาเป็นใครคือลูกค้าที่มาพักที่เกสต์เฮาส์ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งนะครับแล้วก็ถามว่าคือเขาก็จะต้องมาถามว่าอันนี้ใช้เม็ดของอะไรยูใช้เม็ดของยี่ห้ออะไรใช้เม็ดของบริษัทอะไรแล้วทีนี้การสื่อสารเนี่ยกับต่างชาติซึ่งบางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้บางคนก็พูดได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรเงี้ยก็คือเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์อะไรเงี้ยฟินแลนด์คือมันรวมกันอยู่ที่เกสต์เฮาส์ใช่ไหมทีนี้พอเขาถามมากๆเข้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยประกอบกับคุณแม่ของบอสก็จะต้องคอยอธิบายตลอดว่าอันนี้มันเป็นเม็ดของอันนั้นอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยซึ่งส
ุดท้ายพี่เอฟก็เลยออกไอเดียว่าทำไมแม่ไม่ใช้เครื่องพี่เอฟก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมพี่เอฟตอนนั้นพี่เอฟมีเครื่องเนสกาแฟโดเช่ใช่ป่ะคือเขาแถมมาตอนนั้นพี่เอฟซื้อแพ็กเกจใหญ่ก็คือต้องเป็นเดือนใช่ป่ะซื้อแคปซูลพี่เอฟซื้อแคปซูลเป็นของเนสกาแฟโดเช่อยู่ทีนี้เราก็ซื้อแคปซูลแบบเป็นแพ็กเกจใหญ่เขาก็เลยแถมเครื่องใหญ่มาเลยซึ่งแบบชงต่อเนื่องได้ตลอดอะไรเงี้ยเออทีนี้พี่เอฟก็เลยบอกว่าเอางี้สิในเมื่อขี้เกียจตอบคำถามเรื่องใช้เม็ดกาแฟของอะไรทำไมเราไม่ใช้อะไรที่มันเป็นสากลเออเราใช้กาแฟที่มันเป็นสากลเลยทุกคนเห็นทุกคนรู้จักทุกคนเข้าใจเลยว่าอันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีความหลากหลายไม่จำเป็นจะต้องคือพอเป็นเครื่องออโต้เนี่ยมันใส่เม็ดกาแฟได้ชนิดเดียวอยู่ในเครื่องใช่ป่ะทุกคนจะกินแบบไหนก็ต้องมากดแบบนั้นไปกินเดี๋ยวก็บอกอ่ะโอเคพอจบที่ในกาแฟโดเช่ใช่ไหมเขาอ่านว่าอะไรโดเซ่เสร็จปุ๊บคราวนี้สบายเลยแล้วคือพอเครื่องออโต้เนี่ยพอฝรั่งกินกันเยอะๆใช่ไหมคือพอครบ200ถ้วยหรือ250หรือ300ถ้วยเนี่ยมันเครื่องมันจะหยุดการทำงานแล้วก็สั่งให้เราล้างเครื่อง1รอบใช่ป่ะทีนี้ด้วยความที่ก็เป็นมาม่าป้าป้าโฮเทลเงี้ยคือคุณพ่อคุณแม่บอสทำกันอยู่2คนก็รู้สึกมีความลำบากที่จะต้องมานั่งล้างเครื่องชงกาแฟมานั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแต่พอมันเป็นแคปซูลปุ๊บแค่เอาแคปซูลใส่ปุ๊บกดปั๊บน้ำไหลจบได้กาแฟ1แก้วแล้วเอาแคปซูลทิ้งแค่นั้นจบอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าเนสกาแฟคนรู้จักกันทั่วโลกไม่ว่าลูกค้าจะบินมาจากประเทศไหนพอมาเจอปุ๊บแล้วพี่เอฟก็บอกว่าอ่ะมีสั่งมาเลย5รสใช่ป่ะมีอเมริกาโน่มีอะไรอ่ะมีคืออย่างเงี้ยพี่เอฟกินอเมริกาโน่ลุงโก้มันมีหลายรสนะให้เราเลือกแล้วแต่ความเข้มแล้วแต่อะไรเงี้ยมีเอสเปรสโซ่มีแล้วก็มีอินเทนโซอะไรเงี้ยคือแบบทุกอย่างมันก็คือฝรั่งก็มายืนแล้วก็เลือกสนุกอีกเฮ้ยวันนี้ลองกินอันนี้พรุ่งนี้ลองกินอันนี้อะไรเงี้ยแล้วคือกาแฟตรงนั้นน่ะขายแก้วละ40บาทแล้วบริการตัวเองใช่ไหมจากที่เขาเคยมากดคือเขาต้องมาถามเรื่องเม็ดก่อนว่าอันนี้ใช้เม็ดของอะไรมันขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนอะไรเงี้ยคือเขาเห็นปุ๊บคือเนสกาแฟทำมาจบแล้วไงว่ามันเป็นนี่นะระดับความเข้มต้องเติมน้ำกี่ขีดมันก็จะปรับที่เครื่องให้ตรงกับที่ตัวแคปซูลใช่ป่ะจบตั้งแต่นั้นมาแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายลูกค้าก็ไม่ต้องถามแล้วมายืนสนุกกับการเลือกกาแฟวันนี้ฉันจะกินรสนี้พรุ่งนี้ฉันจะกินรสนี้อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าจากที่ขายได้วันละประมาณเท่าไหร่ร้อยถ้วยนะประมาณร่วมร้อยกว่าถ้วยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าช่วงนั้นขายได้คือพอฝรั่งเริ่มสนุกไงก็ไม่ได้กินแต่เช้าแล้วกินทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็เริ่มสนุกกับการเดี๋ยววันนี้มากินตัวนี้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าวันนึงขายกาแฟได้รวบแบบ200กว่าถ้วยอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าคืออ่ะตีว่าแคปซูลนึงตก10กว่าบาทใช่มั้ยก็เท่ากับว่าขายกาแฟไปแก้วนึงเนี่ยเราได้กำไรอยู่20กว่าบาทก็200ถ้วยก็ตกวันละ 4,000 กว่าบาทก็ถือว่าโอเคก็แค่คอยเติมน้ำร้อนแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องล้างเครื่องด้วยนะเห็นไหมก็คืออันนี้พี่เอฟเลยเอามาแชร์ว่าคือมันอยู่ที่ตลาดของเราด้วยว่าทาร์เก็ตกลุ่มของเราเนี่ยเขาชอบบริโภคแบบไหนเราต้องการลูกค้าแบบไหนเราก็เสิร์ฟคือเรามีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่เราก็ต้องเสิร์ฟตามความต้องการของเขาพี่เอฟเลยรู้สึกว่าการที่เราจบอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยมันโอเคกว่าไงแล้วเสร็จแล้วเครื่องออโต้จะเอาไปไหนใช่ไหมคุณแม่ก็ไม่ได้ใช้คุณแม่ก็ยกมาให้พี่เอฟใช้มันก็เป็นอะไรที่วินไหมเครื่องออโต้นี่ตกประมาณ 30,000 กว่าบาท 40,000 แต่พี่เอฟเอาเครื่องอะไรนะเครื่องที่มันมากับแพ็กเกจซื้อกาแฟแล้วเขาแถมเครื่องใหญ่มาเนี่ยแต่ว่าคือมันก็มีคอนแทคเท่าไหร่ปีหนึ่งใช่ไหมพี่เพียบจะต้องสั่งกาแฟเดือนละ5-6กล่องอะไรเงี้ยมันต้องสั่งตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยหยุดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือแต่มันก็คุ้มไงได้เครื่องมาคือตัวเครื่องเนี่ยก็ร่วมก็หลายพันบาทอยู่ก็แต่ไม่ถึงหมื่นอ่ะนะครับเครื่องเอเนสกาแฟเนี่ยเครื่องแคปซูลใช่ป่ะแต่เพียบก็เอาไปแลกเครื่องออโต้มาใช้ที่นี่ก็โอเควินแม่ก็สะดวกพี่เอฟก็
แต่พี่เอฟก็ต้องมีภาระไงต้องมาคอยล้างเครื่องชงกาแฟไงใช่ป่ะก็เลยบอกแม่ว่านี่ไม่เป็นไรพี่เอฟขอรับภาระอันนี้เองนะประมาณนี้แม่ก็แฮปปี้แม่ก็ไม่ต้องมาล้างเครื่องชงกาแฟฝรั่งก็แฮปปี้คือแฮปปี้ด้วยกันทุกฝ่ายพี่เอฟก็ถือว่ามันวินวินโอเคแล้วตอนนี้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวสั่งเม็ดกาแฟของบอนคาเฟ่มาใช้ก็คราวนี้ก็เดี๋ยวทีมงานก็ทานด้วยกันได้แล้วนะพี่หมิวเดี๋ยวสั่งเม็ดกาแฟบอนคาเฟ่มาใช้ โอเคเพราะทุกคนไม่ค่อยกล้าทานกาแฟของพี่เอฟเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่แต่มันดีงามมากบอกเลยนะครับแนะนำนะถ้าใครไปบ้านโป่งไปเมโลมูดนะครับโอเคอ่ะมาสวัสดีครับคุณวรนันท์สวัสดีทุกๆคนโอเคอ่ะมีใครเข้ามาทักทายบ้างโอเคแชร์กันหรือยังใครเข้ามาแล้วแชร์เพียบด้วยนะครับวันนี้สัญญาณกระตุกนิดนึงเนาะไอ้นี้หลุดไหม YouTube หลุดไหมยังอยู่ใช่ไหมโอเคอ่ะมาอันไหนก่อนเอ่ยเปียบตอบคำถามเก่าก่อนนะครับเอาอันไหนไล่อ่านไปเลยนะโอเคมีสองหน้านะครับโอเคครับอ่ะถ้าตอบคำถามคุณทิตตมนนะครับทิตตมนนะครับถามมาว่าใน YouTube นะถามมาว่าปกติแล้วทำเบเกอรี่ใช้เกลืออะไรเหรอคะพอดีว่าไปเจอพี่คนนึงเขาแนะนำให้ใช้เกลือถุงที่ราคาไม่กี่บาทปกติใช้ปรุงทิปค่ะเกลือนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นทำขนมเค้กคือพอเป็นขนมเค้กเนี่ยพี่เอฟต้องการถ้าอยู่ที่ทำอะไรพี่เอฟใช้ทั้งสองอย่างเลยนะครับคุณแบงค์ไปหยิบมันจะมีกล้องไอ้นี่กล้องส่องอยู่ในลิ้นชักกล่องพลาสติกกล้องส่องความหวานนะ แป๊บนึงนะครับโอเคคือพี่เอฟใช้เกลือทั้ง2 อย่างเลยนะครับทีนี้พี่เอฟจะเลือกใช้นะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์พวกเค้กหรือว่าปรุงเกี่ยวกับพวกอาหารหรือว่าบางอย่างพี่เอฟก็จะใช้เกลือที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเกลือไอโอดีนหรอเกลือปรุงทิพย์อะไรเงี้ยเกลือปรุงทิพย์นะครับมันแต่ว่าคือแล้วก็อีกอันนึงพี่เอฟก็จะใช้เกลือสมุทรนะครับเกลือสมุทรที่พี่เอฟซื้อตามข้างถนนเลยนะครับถ้าเกิดทำเบเกอรี่เพียบจะใช้เกลือสมุทรนะครับเป็นเบเกอรี่ในที่นี้หมายถึงพวกขนมปังครัวซองอะไรเงี้ยเพียบใช้เกลือสมุทรเพราะว่าเกลือสมุทรเนี่ยมันเป็นอะไรที่รสชาติมันกลมกล่อมกว่านะครับแต่สำหรับเค้กแล้วเนี่ยบางทีเราต้องการความเค็มที่ค่อนข้างนิ่งนะครับค่อนข้างนิ่งแต่ว่าคือเกลืออย่างเกลือปรุงทิพย์เนี่ยรสชาติจะเค็มแบบเค็มมากกว่าเกลือสมุทรนะครับเพราะเกลือสมุทรก็คือเป็นขี้เกลือที่มันคือเอาน้ำทะเลมาแล้วก็ตากแดดจนแห้งคือจริงปกติเพียบใช้ดอกเกลือด้วยนะดอกเกลือคือเกลือเกล็ดแรกที่มันลอยอยู่บนนาเกลือคือเกล็ดแรกที่มันวนขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกดอกเกลือเขาจะเก็บตรงนี้มาก่อนเขาขายเป็นดอกเกลือดอกเกลือเนี่ยมันจะเป็นความเค็มอมหวานนิดนึงแล้วเวลาที่ทำน้ำซุปหรืออะไรเงี้ยเพียบก็ใช้ดอกเกลือเนี่ยทำน้ำซุปเลยนะมันจะเป็นความเค็มแบบไม่ขมอ่ะนะครับทีนี้ก็คือเพียบก็จะใช้2 อย่างนี้แหละนะครับถ้าเป็นเกลือพวกปรุงทิพย์อะไรเงี้ยจะใช้กับพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเค้กหรือว่าเวลาทำไส้ผัดพายทำอะไรเงี้ยเพียบจะใช้เกลือปรุงทิพย์เพราะว่ามันมีความเค็มที่ค่อนข้างนิ่งส่วนเกลือสมุทรหรือว่าดอกเกลือเนี่ยบางครั้งมันเค็มมากเค็มน้อยไม่เท่ากันนะซึ่งแต่พอมันไปอยู่ในพวกขนมปังหรืออะไรเงี้ยมันสัดส่วนมันน้อยมากนะครับทีนี้
มันก็เลยไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะแต่ทีนี้เบฟก็จะมีปกติโดยปกติแล้วเบฟก็จะมีตัวนี้นะครับสำหรับวัดค่ามันจะมีมันเวลามันอันนี้แต่ตัวนี้มันเป็นสำหรับวัดค่าความหวานนะครับก็คือเราจะใส่ของเหลวลงไปตรงเนี้ยตรงหน้าจอแล้วก็ปิดแล้วเราก็สามารถส่องเข้าไปมันจะออกมาตัวนี้เขาเรียก refractometer นะครับมันจะหน่วยมันจะออกมาเป็น point per million เป็น ppm นะครับมันจะบอกเลยว่าตัวนี้มันกี่ ppm นะซึ่งมันจะมีวัดความเปรี้ยววัดความเค็มวัดความหวานคนละอันกันนะต้องดูด้วยมันจะเป็นแสงสะท้อนเข้ามาแล้วผลึกมันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นปริซึมอ่ะแล้วก็ส่งมาที่ตาเรามันก็จะขึ้นตัวบอกอยู่ข้างในว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับรับให้หน่อยครับ คุณโดมเนี่ยก็คือบางทีเพียบอย่างอันเนี้ยเมื่อก่อนเพียบทำไอศกรีมนะทำไอศกรีมเพียบก็เลยใช้ตัวเนี้ยในการวัดค่าความหวานของน้ำตาลด้วยในผลไม้เอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยเพราะว่าเวลาทำไอศกรีมเราต้องบาลานซ์สูตรให้ดีระหว่างความหวานเราจะหวานด้วยอะไรคือถ้าหวานมากเกินไปมันไม่แข็งตัวใช่ไหมแต่ไขมันมันทำให้แข็งตัวเพราะนั้นเราต้องบาลานซ์ไขมันแล้วก็ความหวานจากฟุกโตสกลูโคสอะไรเงี้ยก็คือเราจะต้องมีการเช็คนะเพื่อต้องมีกล้องตัวนี้ติดไว้นะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของเกลือนะครับก็คือประมาณนี้นะคือใช้เกลืออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดให้ความเค็มมันนิ่งนะครับเพียบก็จะเลือกใช้เกลือพวกเกลือปรุงทิพย์นะครับเกลือที่มันเป็นเกลือไอโอดีนนะนี้พอเป็นเกลือสมุนไพรนะเพียบก็จะใช้ส่วนใหญ่เพียบจะใช้กับพวกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพราะว่ามันให้รสชาติที่ละมุนกว่าประมาณนี้นะครับโอเค คุณยินเกมมิ่งนะครับดูในคลิปอะไรนะซอคาราเมลโลเคของ PF แล้วบอกว่าทำคาราเมลไม่ได้PF จะบอกว่าคาราเมลเนี่ยเป็นอะไรที่ห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาตั้งไฟแล้วมันสีมันไม่ขึ้นสักทีอะไรเงี้ยพอเร่งไฟแล้วอะไรเกิดขึ้นความร้อนเร็วเกินไปสีมันจะขึ้นแบบฟึ๊บพอมันขึ้นปุ๊บมาปั๊บต่อให้เราลดความร้อนเนี่ยคือจังหวะที่มันขึ้นแล้วเนี่ยพอเราปิดไฟปุ๊บมันไม่ใช่ว่ามันจะลงเลยมันจะไปต่ออีกนิดนึงมันก็จะกลายเป็นจากที่มันจะเป็นคาราเมลมันก็จะเป็นอะไรที่มันไหม้ติดก้นหม้อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำคาราเมลต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับมันไม่มีอะไรเร่งได้หรอกในการทำพวกเบเกอรี่ทำเค้กทำเพสตรีเบเกอรี่เนี่ยไม่เร่งเราจะไม่เร่งเราจะทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนนะครับตามสเต็ปของมันถ้าเราไปเร่งแม้แต่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะครับนั่นหมายถึงมันจะส่งผลกระทบเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์เลยนะครับมันทำให้ final product ออกมามีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับหายใจเข้าลึกๆให้ถึงปอดให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจนะเข้าทางจมูกออกทางปากอันนี้ไม่ได้สอนโยคะนะ โอเคนะครับอันนี้มีคนร้อนตัวนะนั่งอยู่นี่นั่งสะดุ้งบอสชอบเล่นไงบอสเสร็จหรือยังได้หรือยังอันนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามสเต็ปนะครับยังมายิ้มอีกแน่โอเคอันนี้คำถามนี้ดีคุณพี่ส้มนะครับถามมาว่าเชฟคะหนูทำเค้กเนื้อสปันใส่ถ้วยฟอยล์เวลาอบเสร็จเค้กมันยุบและหดตัวมากเลยค่ะเป็นทุกครั้งเลยจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะวิธีแก้ไขคือเราต้องมีจิงเกิลนะกดว้าวและกดแล้วมีเสียงเพลงทำทะนะดังอะไรอย่างนี้เดี๋ยวบอสหามาให้หน่อยนะเอาแบบกดแล้วมีเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคทีนี้เค้กสปันใช่ไหมเวลาเราใส่ถ้วยฟอยล์วิธีแก้คือนะวิธีแก้เค้กสปันยุบและหดตัวเวลาเราใส่ถ้วยฟอยล์เนี่ยอบเสร็จมาแล้วมันเป็นธรรมชาติของเค้กสปันอยู่แล้วนะครับที่มันจะหดตัวนะครับแล้วเปรียบจะบอกว่าถ้วยฟอยล์เนี่ยมันมีความแข็งใช่ไหมมันมีความแข็งทีนี้พอเวลาที่อบแล้วเนี่ย เวลาเค้กหดตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดคือด้วยส่วนหนึ่งมันจะหลุดจากตัว
ัวพิมพ์ได้ง่ายด้วยนะเพราะด้วยความที่เป็นถ้วยฟอยล์เนี่ยเปียบไม่รู้ว่าเขาเคลือบอะไรมานะมันเวลาอบเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะล่อนในถ้วยฟอยล์ได้ง่ายๆเลยเพราะว่าพอดพายเปียบก็ใช้ถ้วยฟอยล์ในการอบนะเวลาอบขนมปังหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องสเปรย์น้ำมันลงไปในฟอยล์เลยเนาะเราไม่เคยสเปรย์เลยเนาะเราก็วางลงไปเลยนะครับแล้วพอเวลาถึงเวลาปุ๊บมันก็หลุดออกมาจากถ้วยฟอยล์ได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นเค้กก็เหมือนกันเวลาที่เราอบในถ้วยฟอยล์ใช่ไหมเวลาที่เค้กมันหดปุ๊บมันก็จะหดมันก็จะหลุดออกจากถ้วยฟอยล์ได้ง่ายๆเลยมันก็หลุดเวลามันหดแล้วถ้วยฟอยล์เนี่ยมันอมความร้อนถ้าเราอบเค้กสุกพอดีนะพอเราอบเค้กสุกพอดีปุ๊บออกมาวางไว้ข้างนอกมันก็จะเหมือนกับการที่เราอบเค้กเสร็จแล้วเราไม่รีบออกจากพิมพ์นะครับความร้อนสะสมในพิมพ์มันยังมีอยู่มันทำให้เนื้อเค้กเนี่ยหดต่อทีนี้พอเค้กหดปุ๊บบวกกับสารที่เคลือบหน้าฟอยล์มาเนี่ยมันเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากซะจนเค้กมันไม่ติดมันก็มีการหดตัวได้อย่างง่ายมันก็หลุดออกจากพิมพ์ได้อย่างง่ายใช่ไหมพอหลุดออกจากพิมพ์ได้อย่างง่ายเสร็จปุ๊บมันก็เลยไม่สวย นะครับทีนี้พวกชิฟฟ่อนหรือสปองเนี่ยพี่เอฟแนะนำให้ใส่ถ้วยกระดาษไม่ใส่ถ้วยฟอยล์นะครับใส่ถ้วยกระดาษเวลาที่มันอบเค้กบนในถ้วยกระดาษเนี่ยเค้กมันไม่ล่อนออกจากกระดาษเค้กมันจะติดอยู่ที่กระดาษใช่ไหมเวลาเค้กหดตัวมันเป็นยังไงคือด้วยกระดาษที่มันไม่อมความร้อนไม่เก็บความร้อนนานด้วยนะเวลาเค้กหดตัวมันคือมันก็จะไม่สุกต่อเวลาอบมาเสร็จปุ๊บเค้กจะไม่สุกต่อนอกเตานะครับสุกต่อนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่มากเพราะว่ากระดาษมันไม่ได้อมความร้อนเหมือนฟอยล์เสร็จแล้วเวลาเค้กหดตัวปุ๊บกระดาษมันไม่หลุดมันก็ตามเค้กเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละวิธีการแก้ของเบฟคือให้เปลี่ยนจากอบในถ้วยฟอยล์นะครับเป็นอบในถ้วยกระดาษแทนนะครับคุณพี่ส้มนะทีนี้ถ้วยฟอยล์มันเอาไว้อบอะไรได้บ้างนะครับพี่เอฟก็เอาไว้อบพอดพายของพี่เอฟเพราะว่ามันไม่หดใช่ไหมอบทำผักขมอบชีสในถ้วยฟอยล์ได้อบบัตเตอร์เค้กได้เพราะว่าบัตเตอร์เค้กเนี่ยการหดตัวน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นอบบัตเตอร์เค้กในถ้วยฟอยล์ได้นะครับบราวนี่อย่างเงี้ยอบได้นะครับโอเคเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมก็โอเคอยู่นะอบในถ้วยฟอยล์เค้กกล้วยหอมมันไม่ค่อยหดเพราะจริงๆแล้วเค้กกล้วยหอมเนี่ยเบสมันคือบัตเตอร์เค้กใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยหดตัวนะครับโอเคนะคุณพี่ส้มนะครับให้ลองเปลี่ยนถ้วยฟอยล์นะครับสรุปก็คือไปเปลี่ยนถ้วยจากถ้วยฟอยล์เป็นถ้วยกระดาษนะครับโอเค คุณเหมียวแคทถามมาว่าอบเค้กไข่1ปอนด์ทำยังไงให้ไม่ยุบตัวคำตอบง่ายๆเลยคืออบให้สุกครับเพราะอันเนี้ยแน่นอนเลยว่าอบแล้วมันไม่สุกนะออกมาปุ๊บแล้วมันเลยยุบตัวนะครับโอเคโอ้คำถามใหม่เข้ามาเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเพียบทยอยตอบคำถามเก่าจะหมดแล้วคุณ Apple K นะครับถามมาใน YouTube ถามว่ารบกวนถามนะคะตีไข่ขาวแล้วไม่ฟูตีไข่แล้วไม่ฟูขาวเพราะอะไรเหรอคะตีไข่แล้วไม่ฟูขาวเพราะอะไรน่าจะเป็นในเรื่องของชิฟฟ่อนนะนี่ถ้าเป็นชิฟฟ่อนตีแล้วมันไม่ฟูเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าภาชนะอุปกรณ์ทั้งหลายมีความสกปรกนะครับอาจจะเลอะพวกไขมันมีคือไข่ถ้าเราจะตีเนี่ยในภาชนะจะต้องไม่มีไขมันเกาะอยู่ไม่มีน้ำเพราะฉะนั้น เวลาที่เราล้างเวลาเราใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคือปกติแล้วเวลาพี่เอฟทำพวกชิฟฟ่อนเนี่ยพี่เอฟจะมีเครื่องมือแยกต่างหากชุดหนึ่งจะไม่เอาไปตีกับอะไรที่มันเป็นไขมันเลยนะพี่เอฟก็จะใช้ตีไข่ขาวอย่างเดียวเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องเอาไปตีไขมันเราจะมีวิธีทำไงถ้าเกิดเรามีอยู่เครื่องเดียวใช่ไหมแล้วเราไปตีบัตเตอร์เค้กมาแล้วจะมาทำชิฟฟ่อนให้เราใช้น้ำร้อนล้างนะครับแต่ดูด้วยนะว่าวัสดุที่ใช้ทำโถเนี่ยเดี๋ยวบางทีมันเป็นพลาสติกเป็นเขาเรียกอะไรPE PU อะไรนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นพลาสติกนะมันทนความร้อนได้กี่องศาให้เราดูด้วยถ้าเกิดมันใช้น้ำร้อนไม่ได้ให้เราใช้ทิชชู่หรือผ้านะครับแห้งๆชุบน้ำส้มสายชูแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนที่จะใช้นะคือความเป็นกรดเนี่ยมันไปทำความสะอาดให้คราบไขมันเนี่ยมันหลุดออกมาจากโถออกจากภาชนะเช็ดล้างเครื่อง
แต่ถ้าอย่างตะกร้อตีเงี้ยมันเป็นสเตนเลสนะเราก็สามารถเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนเอามาใช้นะครับให้มันให้คราบไขมันมันหลุดออกให้หมดนะครับโอเคนะครับก็ตกลงว่าไข่เม้นไม่ฟูก็น่าจะเป็นเพราะว่า อุปกรณ์นะครับภาชนะของเรามีความสกปรกนะครับอาจจะไม่ได้สกปรกหรอกแต่มันอาจจะมีคราบไขมันเกาะอยู่ล้างไม่เกลี้ยงเราแล้วเราไม่เห็นนะครับก่อนจะตีไข่เราต้องเช็คทุกครั้งเพียบจะเอามือปาดโถเลยว่าเฮ้ยโถเลอะอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับเช็คก่อนว่ามันสะอาดดีไหมนะครับมีคราบไขมันอยู่ไหมไอ้ตัวนี้แหละที่จะไปทำให้โปรตีนในไข่ขาวมันไม่ฟูขึ้นมานะครับ มีคนเม้นว่าทำแล้วไม่รู้จะขายใครนะครับมีแต่คนขายเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับมันเป็นเรื่องของ mindset นะครับถ้าเราตั้ง mindset ว่าเราจะขายเราก็จะอยู่อย่างคนขายแต่ถ้าเราตั้ง mindset ไว้ว่าเราไม่ได้จะขายนะมันก็จะไม่ได้ขายไงมันอยู่ที่ mindset ของเราว่าเราจะขายหรือเราจะไม่ขายนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าเราตั้ง mindset แล้วเนี่ยเราก็ต้องเซตไปเลยว่าเราจะขายเดือนละเท่าไหร่เราพูดกับตัวเองไปเลยเดือนนี้ฉันจะต้องขายให้ได้เค้ก100ก้อนว่าไปเลยนะครับแล้วเมื่อเราคิดอย่างนั้นได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาทางไปให้ถึง100ก้อนเองเชื่อพี่เรียนมานะครับโอเคคุณสุชานันนะครับอันนี้ถามเป็นค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับทำซอฟคุณสุชานันถามมาใน YouTube นะครับถามว่าทำซอฟคุกกี้กี่ครั้งก็หวานตลอดนะครับพยายามตีน้ำตาลให้ละลายน้ำตาลก็ไม่ละลายสักทีนะครับจะลดน้ำตาลถามครูที่สอนก็บอกว่าคุกกี้จะแห้งค่ะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่เคยได้เลยอันนี้เป็นปัญหาหลักของคนไทยเนาะเพราะว่าสูตรคุกกี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากต่างชาตินะจากฝรั่งเป็นอะไรที่แบบไม่รู้คืออะไรจะกินหวานกินเค็มขนาดนั้นฝรั่งแล้วแต่ฝรั่งก็แปลกนะฝรั่งไม่ค่อยเป็นเบาหวานเนาะเบาหวานก็ตายเท่าที่รู้จักนะไม่ค่อยเป็นนะแต่อย่างนึงที่พี่เอฟคิดว่าสิ่งที่ทำให้เขาไม่เป็นโรคต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาใช้ชีวิตประจำวันด้วยการเดินนะครับคือสมมติว่าเขากินหวานกินเค็มก็จริงแต่ว่าเขาอะมีการออกกำลังกายตลอดเวลาไปไหนเขาก็เดิน1กิโล2กิโลอะไรเงี้ยแต่คนไทย1กิโลฉันก็จะต้องขับรถไปหรือว่าอะไรเงี้ยเออใช่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ค่อยเป็นโรคอะไรกันนะเพราะพี่เอฟสังเกตเห็นเพื่อนที่เป็นต่างชาติส่วนใหญ่ร่างกายแข็งแรงจนแบบจนโอ้อายุแบบ6 70 80อะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีโรคประจำตัวกันเนาะส่วนใหญ่เลยนะแต่ฝรั่งส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้อันนี้เห็นบ่อยนะครับทีนี้เวลาที่เราเอามาทำเนี่ยคนไทยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหวานเกินไปหวานเกินไปแบบอยากจะลดพอลดปุ๊บเนี่ยคือในทางเบเกอรี่แล้วเนี่ยน้ำตาลมันคืออะไรน้ำตาลมันคือของเหลวใช่มั้ยพอเราลดของเหลวลงปุ๊บเนี่ยแล้วคือน้ำตาลเนี่ยด้วยความที่มันเป็นไฮโกรสโคปิกคือมันเป็นวัตถุดิบที่สามารถดูดความชื้นเข้าหาตัวเองได้ตลอดเวลานะครับคือการที่เราใส่น้ำตาลลงไปในสูตรเยอะเนี่ยมันทำให้ขนมของเราเนี่ยมันมีความฉ่ำมีความชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลานะทีนี้ถ้าเราอยากจะลดน้ำตาลลงนะครับมีวิธีใดบ้างนะถ้าเราลดน้ำตาลปุ๊บพี่เอฟอาจจะแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันหวานมากเนี่ยให้เราใส่เป็นกลูโคสแทนก็ได้นะครับกลูโคสเนี่ยคือมีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลในขณะที่สมมติว่าในน้ำหนักที่เท่ากันนะมันจะหวานน้อยกว่าน้ำตาลแต่ให้ความชุ่มฉ่ำมากกว่านะแล้วก็หรือใส่พวกอินเวอร์สชูการ์ก็ได้นะครับอินเวอร์สชูการ์คือแต่มันไม่ค่อยมีขายทั่วไปมันจะมีส่วนใหญ่จะมีในร้านที่ขายวัตถุดิบเบเกอรี่ในหรือว่าส่วนใหญ่มันจะขายเป็นถังอ่ะเป็นถังเอาให้หน่อยได้ปะมันจะมีตัวมาคุลิตอะมาคุลิตมันจะให้ความหวานประมาณหนึ่งแต่ว่า
มันเป็นตัวที่ดูดความชื้นได้ดีแล้วเวลาเราใส่ของพวกนี้ใส่ไอ้พวก Inverse Sugar เนี่ยลงในเขาเรียกว่าคุกกี้เป็นเฉพาะซอฟต์นะซอฟต์คุกกี้หรือบราวนี่เนี่ยมันจะทำให้เชลฟ์ไลฟ์นานขึ้นนะครับมันจะช่วยยืดอายุคือด้วยความที่มันดูดความชื้นเข้าหาตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ขนมเราไม่แห้งเชลฟ์ไลฟ์มันก็จะยาวขึ้นนะครับโอเคก็ลองดูหรือเราจะลดน้ำตาลเลยแล้วเพิ่มไขมันขึ้นไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับอย่างเวลาPFสมมติว่าPFลดน้ำตาลลงมากๆใช่ไหมในบางสูตรPFลดตัดน้ำตาลเลยตัดน้ำตาลออกปุ๊บเสร็จแล้วPFทำอะไรPFเติมน้ำมันลงไปแทนมันก็พอช่วยให้มันมีความมอยส์ได้นะครับขอบคุณครับนี่ตัวนี้มากูริตนะมากูไลมากูริตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตัวนี้จะเป็น Inverse Sugar ใส่เข้าไปเพื่อช่วยดูดความชื้นเข้ามาให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับซึ่งตอนหลังเพียบไม่ได้ใช้ถึงเมื่อก่อนเนี้ยใช้แต่ว่าตอนหลังก็โอเคก็ปรับสูตรก็มาหันมาใช้พวกน้ำมันหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าคือตอนหลังก็จะมีออกแนวตอนนี้มันจะมีกระแสสุขภาพมาตอนนี้เพียบก็เริ่มคือมีรับผลิตขนมเพื่อสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยพอสุขคำว่าสุขภาพมาปุ๊บคือต้องไม่กินน้ำตาลไงพอไม่กินน้ำตาลปุ๊บเราก็จะต้องใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่างเช่นพวกหญ้าหวานคือใส่ลงไปแล้วคือให้ความหวานแต่ไม่ให้พลังงานอะไรเงี้ยทีนี้พอใส่ลงไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็คือเกิดความไม่มอยพอไม่มอยเสร็จปุ๊บเปียกก็จะต้องแก้ไขด้วยการที่เราก็จะต้องเติมความมอยลงไปแทนน้ำตาลทีนี้เติมอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าความหวานมันให้พลังงานทั้งนั้นเลยมันก็เลยจะต้องเป็นใช้สารให้ความหวานแทนเปียกก็เลยจะต้องเติมพวกก็เลยต้องกลายเป็นแบบเป็นน้ำมันแทนแต่ก็จะใช้น้ำมันที่มีค่าไขมันตัวดีที่มันต่ำที่สุดเลยเอ้ยไขมันตัวดีที่มันสูงที่สุดนะไขมันเลวไอ้พวก LDL เงี้ยให้มันต่ำที่สุดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเลือกก็ต้องบาลานซ์สูตรให้มันได้แล้วก็ทำออกมาให้มันออกมาแล้วโอเคยังคงความอร่อยแล้วก็เท็กเจอร์ได้เหมือนเดิมโดยที่พลังงานต่ำโปรตีนสูงอะไรเงี้ยก็คือเราก็ต้องบาลานซ์สูตรให้ได้นะครับโอเคอีกหนึ่งคำถามสรุปนะสรุปของคุณสุชานันนะก็คือถ้าเราไม่ใช้ในพยายามถ้าลดความหวานในสูตรลงนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นใช้เป็นกลูโคสแทนหรือว่ากลูโคสก็คือแบะแซ่ไปมีขายตามร้านขายของชำนะแล้วก็อันที่สองคือใช้ตัว Inverse Sugar นะครับอันที่3คือพี่เปิ้ลใช้น้ำมันให้ความชุ่มชื้นลงไปแทนนะครับบางทีเนยก็ไม่ค่อยโอเคนะเคยลองเนยแล้วเนยยังมีเวลาอบเสร็จแล้วเนยมันจะระเหยออกไปนะก็คือมันก็จะมีความมอยส์น้อยกว่าน้ำมันนะแต่ใช้น้ำมันเนี่ยโอเคเลยแน่นอนลงไปมันจะช่วยให้ความมอยส์ได้นะครับแต่นี้เราก็ต้องเลือกน้ำมันที่ดีไม่ใช่เอาน้ำมันปาล์มเติมลงไปมันก็ไม่โอเคไงอย่างน้อยก็คงเป็นพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันหรือว่าน้ำมันลำข้าวอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถช่วยได้นะครับซึ่งในบางครั้งเพียบใช้อะไรอะน้ำมันเราต้องใช้น้ำมันอะไรนะน้ำมันองุ่นใช่ไหมที่เรามาทำสบู่ด้วยอะแต่น้ำมันแต่ละตัวนะเกฟซีดแต่น้ำมันแต่ละตัวเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าน้ำมันแต่ละตัวมันมีจุดเดือดที่ต่างกันนะมันก็ไอที่จุดเดือดมันสูงเนี่ยมันก็จะมีความมันความข้นมากกว่าไอพวกที่จุดเดือดต่ำๆเนี่ยมันก็จะมีความใสกว่านิดนึงนะให้เราเลือกใช้ให้ถูกนะส่วนใหญ่พี่เอฟก็หลักๆเลยน้ำมันที่เพียบมีติดครัวไว้เป็นประจำนะครับก็คือน้ำมันลำข้าวนะครับเพียบจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันลำข้าวคือด้วยความที่มันจุดเดือดมันกำลังดีนะทำผสมกับเค้กเนื้อเค้กก็ได้มันก็ออกมาละมุนดีหรือว่าจะเอาไปผสมในส่วนผสมอื่นๆมันก็โอเคแล้วก็ราคาอยู่กลางๆไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำอะไรเงี้ยนะครับก็
ก็หยิบใช้ได้ทันท่วงทีก็จะมีติดครัวไว้ตลอดเวลานะครับโอเคอ่ะมาคำถามใหม่บ้างตรงนี้เอาปะอ่ะมาตอบคำถามคุณสวีทเปียนิสนะครับเปียนิสก็คือนักเปียโนใช่ไหมเปียนิสโอเคคุณสวีทนะครับถามมาว่ามีปัญหากับยีสต์เสมอค่ะหลังๆเริ่มสงสัยว่าเพราะยีสต์หรืออากาศที่มันชื้นเช่นวันฝนตกคือเวลาเอายีสต์ใส่น้ำอุ่นกับน้ำตาลยีสต์ไม่เคยฟูฟ่องเป็นฟองเลยค่ะซึ่งเวลาพักแป้งก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างหลังๆสังเกตว่ายีสต์ไม่เคยขึ้นฟูเลยแต่แป้งก็ขึ้นดีบางครั้งก็ไม่ขึ้นก็คือวันฝนตกเราจะมีวิธีการจัดการกับยีสต์ที่มีความสัมพันธ์กับอากาศความชื้นน้ำในสูตรและเวลาพักแป้งยังไงคะอันเนี้ยโอ้โหอธิบายยากเลยข้อที่1ปัจจัยของยีสต์นะครับคืออุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่กับยีสต์นะมันอยู่ที่21ถึง27องศาเท่านั้นนะครับมากกว่านี้มันบางทีเนี่ยคือคำว่าน้ำอุ่นเนี่ยมันอุ่นขนาดไหนทีนี้ PF แนะนำคุณสวีทเพียนิสเลยว่าควรจะมาโรงเรียนHow to bake like me นะครับของ PF ซึ่งหมดโปรโมชั่นไปแล้วตอนนี้ราคาปรับขึ้นเรียบร้อยนะครับนะมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คุณสวีทมากถ้าได้ดูถ้าเรียนจบปุ๊บนะแล้วทำความเข้าใจปุ๊บนะมันมีคำตอบทุกคำถามเลยเนี่ยในนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือคุณสวีทเพียนิสเนี่ยทำแบบเนี่ยเหมือนทำให้ PF นึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงตอนที่พี่เอฟไปคุยกับคนขายปลาท่องโกที่อาแปะที่ขายปลาท่องโกมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแกก็จะคือแกก็จะสอนพี่เอฟทำปลาท่องโกนี่แหละแต่แกสอนแบบว่าคือเราอยากทำแล้วแกก็ทำมาแบบนี้นานแล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยตื่นมานะหรือต้องดูก่อนนะว่าวันนี้อากาศเป็นไง แกก็ดูด้วยกันพอเปิดหน้าต่างใหม่แกก็จะยืนรับพลังจากแกก็จะตื่นมาตี 3 ตี 4มายืนรับพลังจากอากาศหน้าบ้านว่าวันนี้ชื้นไหมวันนี้เย็นไหมใช่ป่ะแกก็จะยืนอยู่แป๊บหนึ่งพร้อมกับจิบกาแฟของแกเสร็จแล้วแกก็จะเดินเข้ามาแล้วแกก็จะใช้ประสบการณ์ของแกเนี่ยแกก็จะใช้ตัวแกเนี่ยเป็นไฮโกรมิเตอร์ไงไปยืนรับความชื้นกับอุณหภูมิอยู่ข้างนอกเสร็จแล้วแกก็จะเดินมาบอกให้ลูกน้องเตรียมแอมโมเนียวันนี้นะใส่แค่นี้พอเพราะว่าแกก็จะไม่บอกเขาว่าอะไรเพราะว่าไฮโกรมิเตอร์ในสมองแกในร่างกายแกคำนวณมาเสร็จเรียบร้อยว่าวันนี้ฉันจะใช้แอมโมเนียแค่นี้เพราะว่าอากาศความชื้นกับอุณหภูมิมันประมาณนี้แล้วแกก็จะต้องทำอย่างนี้อยู่ทุกวันซึ่งมันก็เลยไม่มีแกนแต่ถ้าเป็น PF คือ PF ก็จะมีไฮโกรมิเตอร์ติดเอาไว้เลยติดไม่ให้ทั่วบ้านเลยติดไปเลยติดตรงนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่คือเราสามารถเช็คได้ไงแต่คือมันต้องยอมรับในความสามารถและประสบการณ์ของแกไงว่าแกสามารถเป็นไฮโกรมิเตอร์ได้โดยที่แบบใช้แค่ผิวหนังแกกับความรู้สึกแล้วแกก็รับมาแล้วแกก็มาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นแกก็เลยจะไม่สามารถเขียนตำราขึ้นมาได้ว่าปลาท่องโกของแกเนี่ยที่มันอร่อยได้อย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นน้ำอะไรเงี้ยแกก็กะเอาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าไปเรียนเนี่ยแกก็คงจะต้องทำใจแล้วก็คงต้องแบบฝึกทำกับแกอยู่สักระยะเวลานึงอะไรเงี้ยแต่คือพอตอนเนี้ยพี่เอฟก็ถึงได้เข้าใจว่าอ๋อโอเคปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราสามารถควบคุมได้ถ้าเรามีความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติของมันในธรรมชาติของยีสต์ธรรมชาติของโดถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราควบคุมได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกวันแดดออกวันไหนก็ตามนะเป็นวันไหนๆของเดือนเราก็จะสามารถทำขนมปังได้ออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับแต่อย่างเช่นอย่างคุณสวีทเนี่ยยัง
ไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีกรอบยังไม่มีกรอบยังไม่มีแกนนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอธิบายยังไงคือจากคำถามทั้งหมดมาเนี่ยคือมันเป็นคนละมันอธิบายยังไงมันก็ไม่สามารถเข้าใจได้ภายในการอธิบายเนี้ยนะครับเปียบแนะนำเลยว่าถ้าชอบที่จะทำขนมปังนะอันนี้คือบอกก่อนว่าคลาส How to Bake Like Me ไม่ได้เป็นคลาสที่แบบขายสูตรแต่เป็นคลาสที่เอาไว้ให้ออกแบบสูตรนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับปัจจัยทุกปัจจัยเลยในเกี่ยวกับการทำขนมปังนะเพราะฉะนั้นก็ลองลงเรียนดูแล้วจะเข้าใจนะครับถ้าชอบในการทำขนมปังนะครับโอเค อีกคำถามหนึ่งของคุณนิสลาพรนะครับถามว่าตอนอบเค้กอ่ะขึ้นฟูดีพอออกจากเตาเหี่ยวเลยเป็นเพราะอะไรคะตอบคุณนิสลาพรเลยว่าเค้กไม่สุกนะครับถ้าออกจากเตาปุ๊บเหี่ยวปั๊บก็คือเราต้องเพิ่มเวลาอบออกไปนะครับถ้าเกิดเค้กมาจากเตาเหี่ยวปุ๊บเนี่ยออกจากปุ๊บแล้วเหี่ยวเลยเนี่ยก็แปลว่ายังไม่สุกดีนะเพิ่มเวลาอบให้มันสุกนะครับอ่ะมาหมูบอกสวัสดีครับอาจารย์เอฟสวัสดีครับคุณหมูน้องหมูน้องหมูนี่เป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องเป็นลูกของเพื่อนพ่อนะเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับมีใครถามอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเพียบไล่ตอบคำถามก่อนเลยนะโอเควันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับคุณจิราพรสวัสดีครับพี่เอฟมาช้าด้วยต้องขออภัยวันนี้ Facebook มีไหมคำถามคุณเจนบอกว่าถ้าได้ไปราชบุรีจะไปลองร้านเมโลมูดนะคะเพราะชอบดื่มกาแฟค่ะพี่เอฟรับรองไม่ผิดหวังพี่เอฟบอกเลยว่าพี่เอฟเป็นคือชอบมากกาแฟเขาจะแบบแต่คือต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นคนเว็บไม่เว็บทานกาแฟเยอะนะวันเว็บทานกาแฟหลายแก้วนะครับก็เลยจะไม่ชอบกาแฟที่มันขมมันเข้มอะไรเงี้ยก็จะชอบกาแฟที่มันแบบอ่อนๆมีฟรุตตี้หน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วจิบแล้วแบบชิลๆอะไรเงี้ยนะครับไม่ชอบแบบที่มันขมติดลิ้นอะไรเงี้ยนะโอเคคุณนุ๊กบอกว่าส่งกันบ้านสปองเค้กค่ะเมื่อเช้าตื่นมาทำแต่เช้ามืดสวยงามนิ่มฟูไม่ยุบแล้วค่ะ ดีใจด้วยคุณนุ๊กเห็นแล้วเมื่อเช้าเห็นในสตอรี่คุณนุ๊กสวยมากสวยมากโอเคนะคือเพียบจะบอกงี้เวลาทำเค้กนะเวลาทำเค้กให้เราคือโอเคถ้าครั้งแรกเนี่ยอย่างเช่นที่คุณนุ๊กบอกว่าใส่สองพิมพ์นะพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กทีนี้พิมพ์ใหญ่เราใส่ไปแล้วแล้วทีนี้พิมพ์เล็กเติมแล้วมันไม่เต็มเรามาตักแบ่งทีหลังเนี่ยการที่เราตักแบตเตอร์จากพิมพ์ออกมาใส่อีกพิมพ์นึงเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนทำให้มันยุบนะส่วนหนึ่งนะแล้วก็ถ้าจะทำอะไรเนี่ยประเมินให้ดีก่อนแล้วปุ๊บทีเดียวเลยจบอย่าย้ายไปย้ายมาย้ายไปยึกยักยึกยักอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วคือถ้าเกิดมันทำเสร็จปุ๊บตักใส่พิมพ์อบเนี่ยมันจะออกมาได้เพอร์เฟกต์มากกว่าแต่เมื่อเช้าเห็นงานคุณนุ๊กแล้วก็เห็นแล้วก็ชื่นใจดีใจด้วยนะครับสวยงามมากนะครับพร้อมขายลุยครับโอเคคุณศิรดาถามว่าเชฟคะเครื่องนวดแป้งหม้อหมีถ้าเราเป็นมือใหม่ทำขนมปังควรมีไหมคะก็ถ้าทำเล่นๆน่ะทำเล่นๆได้ทำเล่นๆทำทานเองทำอะไรเงี้ยได้นะแต่ถ้าทำขายเปรียบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันไม่น่าจะไหวมันไม่น่าจะไหวแต่ว่าคือเพียบก็อยากจะลองสั่งมาเล่นเหมือนกันนะเห็นแล้วก็น่าลองคือหลักการทำงานมันก็จะเหมือนกับเครื่องทำขนมปังนะครับก็ใช้เป็นใบพัดอยู่ข้างล่างก็นวดมันก็ดูจากการทำงานของมันแล้วว่าเปรียบว่ามันก็โอเคประมาณนึงนะก็ดูแบบสะดวกง่ายได้ดีนะครับลองดูก็ได้หรื
บริษัทแบร์จะส่งมาให้พี่เอฟลองเล่นดูก่อนก็ได้นะครับจะยินดีทดสอบให้แล้วก็จะถ้าเกิดมันโอเคถ้าพี่เอฟเห็นว่ามันผ่านหรือไม่ใช่ผ่านหรอกคือพี่เอฟก็จะสามารถแนะนำได้ว่าเหมาะกับการทำงานในลิเวลไหนนะครับแต่ถ้าเกิดจะทำขายเป็นเรื่องเป็นราวก็พี่เอฟว่ามันก็คงไม่โอเคเท่าไหร่เนาะไม่น่าจะไหวนะครับโอเคโอ้นี่เดี๋ยวตอบคำถามคุณปูลังลานะครับถามพี่เอฟเมื่อกี้ในเรื่องของการปรับสูตรคุกกี้อีกนิดนึงเนี่ยแหละพอดีเหลือบมาเห็นคำถามคุณปูนะครับถามบอกว่าน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวมีผลต่อเนื้อขนมหรือไม่คะมีครับน้ำตาลทรายแดงมันจะดูดความชื้นได้ดีกว่าน้ำตาลทรายขาวนะในการทำซอฟต์คุกกี้เนี่ยสมมติว่ามันหวานไปเนี่ยเราตัดให้เราอาจจะเปลี่ยนน้ำตาลทรายขาวเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายแดงนะให้มันในปริมาณที่เท่ากันมันก็จะลดความหวานลงแล้วนะครับแล้วก็หรือว่าแต่คือด้วยความที่หรือว่าเราจะลดลงมาอีกนิดนึงมันก็ยังพอไหวอยู่นะเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันจะดูดความชื้นได้ดีกว่าน้ำตาลทรายขาวนะครับมันก็ทำให้ความนุ่มของคุกกี้หรือว่าบราวนี่อะไรเงี้ยมันก็ยังคงความนุ่มได้ดีนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เอฟไล่ตอบของทาง Facebook ก่อนนะครับโอ้ยาวมากเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวตอบคำถามคุณหมดแล้วFacebook อ่ะคุณจันจินะครับคุณจันจิถามมาว่าคุณจันจิถามมาว่าลองทำบิสกอตติแล้วค่ะอบรอบที่2ต้องอบจนกรอบแห้งเลยใช่ไหมคะแล้วเวลาตัดบางจุดขนมมันจะแตกค่ะตัดเจอถั่วพี่เอฟมีวิธีแนะนำไหมคะข้อ2ตอนนี้ทำคุกกี้สิงคโปร์ด้วยค่ะอยากสอบถามว่าแป้งที่เราผสมแล้วสามารถแช่เย็นเก็บไว้แล้วนำมาอบเมื่อต้องการได้ไหมโอเคตอบข้อ1ก่อนบิสกอตตินะครับเวลาที่ตัดแล้วเจอถั่วนะครับทีนี้บิสกอตติตอนที่ตัดเนี่ยเราอบรอบแรกเสร็จแล้วเราก็ตัดก่อนแล้วเราค่อยเอามาแผ่ลงถาดแล้วก็อบอีกทีนึงนะครับอันนี้ตรงจุดที่ตัดขนมแล้วเจอถั่วเนี่ยเวลาที่พี่เอฟเจอถั่วพี่เอฟจะใช้มีดฟันเลื่อยนะครับมีดฟันเลื่อยที่ฟันมันค่อนข้างถ้าเกิดเป็นเวลาถ้าเป็นถั่วเม็ดใหญ่นะพี่เอฟจะใช้มีดที่ฟันค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดฟันละเอียดเนี่ยบางทีมันหั่นถั่วไม่เข้าพี่นันครับพี่นันพี่ปาก็ได้เอามีดหั่นขนมปังไอชไนเดอร์เนี่ยตรงเครื่องล้างจานนะครับ ขอบคุณครับลองดูนะเพียบจะใช้มีดอย่างเงี้ยเวลาเจอถั่วเพียบจะใช้มีดประมาณเนี้ยอันนี้ยี่ห้อชไนเดอร์นะครับเพียบจะใช้มีดอย่างเงี้ยหั่นมันจะเข้าเนื้อถั่วได้ดีคือมีดที่หั่นเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้มีดแต่มีดมันต้องคมนะครับแล้วก็ยิ่งถ้ามีดฟันเลื่อยเนี่ยเลือกซื้อให้แบบให้มันดีๆหน่อยนะคือถ้าเกิดของยิ่งแบบก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะคำว่าถูกและดีไม่มีในโลกบางทีมันก็โอเคอ่ะนะแต่ว่าเวลาจะซื้อของที่มันมีราคาก็แต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้แพงมากอันนึงเท่าไหร่น่าจะประมาณ1,000หรือไงเนี่ย1,000 นิดหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้1,000 กว่าบาทแต่ว่าเพียบใช้ดีมากเลยใช้ดีมากอันที่ใช้ถนัดมือที่สุดเลยคือของ Woodhawk นะจะเป็นทรงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็อันนี้คืออันที่ลองลงมานะครับที่เพียบใช้ก็คือใช้อยู่2อันนะแต่ของ Swirling เพียบใช้แล้วเพียบไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่นะจะชอบทรงเนี้ยทรงที่หัวมันมนนิดนึงของ Swirling หัวมันจะลงมาแล้วแหลมเวลาหั่นแล้วมันชอบไปปลายมันไปจิกแต่พอหัวมนๆอย่างเงี้ยมันจะทำงานได้ดีกว่านะครับทำงานได้สะดวกรวดเร็วเพียบก็จะใช้อย่างนี้แหละตัดถ้าเกิดเจอถั่วเพียบจะใช้มีดอย่างเงี้ยช่วยนิดนึงเวลาเจอ
คือเวลาเราตัดลงไปแล้วเจอถั่วใช่ไหมเราก็จะหยุดพอหยุดปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนมีดแล้วก็ใช้อย่างเงี้ยเลื่อยไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะหรือเพียบจะมีมีดอีกอันหนึ่งยี่ห้อเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันเป็นมีดสองคมอันนั้นจะบางมากพอบางปุ๊บเนี่ยหั่นอะไรมันก็จะสวยนะแต่ว่าระวังเวลากดลงไปข้างบนเนี่ยมันจะกินเลือดเราได้พี่ป้าเอามีดสองคมให้หน่อยโอเคอ่ะทีนี้ข้อ2นะครับตอนนี้หัดทำคุกกี้สิงคโปร์ด้วยค่ะอยากสอบถามว่าแป้งที่ผสมแล้วเราสามารถแช่เย็นเก็บไว้แล้วนำมาอบเมื่อต้องการได้ไหมสำหรับคุกกี้สิงคโปร์ก็เก็บได้นะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะครับเก็บบางทีมันคุกกี้สิงคโปร์เนี่ยมันจะทำเทคนิคการทำคล้ายๆพวกซาเบนะซาเบเพียบก็สามารถทำเก็บเอาไว้ในช่องฟรีซได้เลยนะครับแล้วก็จะอบก็ค่อยเอาออกมานะวางให้มันละลายนะครับโอเคตอบคุณนุก1คำถามนะครับคุณนุกถามว่าทำสปองนะครับถ้าตีไข่ขาวนานเกินไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้เห็นอยู่แวบๆทำสปองถ้าตีไข่ขาวนานเกินไปจะส่งผลยังไงกับเค้กนะครับถ้าตีไข่ขาวนะถ้าตีไม่ใช่กี่ไข่ขาวถ้าตีไข่กับน้ำตาลนานเกินไปจะส่งผลยังไงกับเค้กคะก็คือถ้าตีไข่นานเกินไปเนาะมันจะหยาบเนื้อเค้กมันจะหยาบมันจะแข็งพอแข็งเกินไปพอผสมปุ๊บเนี่ยเนื้อเค้กมันจะค่อนข้างแข็งเวลาอบมาเสร็จแล้วมันจะเนื้อเค้กมันก็จะแข็งๆกระด้างกระด้างไม่นุ่มนะครับไข่มันต้องตีให้พอดีนะครับตีน้อยเกินไปก็ยุบตีมากเกินไปก็หยาบนะครับอันนี้มีสองคมอันนี้พี่เอฟชอบมากเลยนะครับมันคนละยี่ห้อกันยี่ห้ออันนี้ยี่ห้อเทอร์โมฮาวเซอร์นะครับอันนี้พี่เอฟชอบมากนะเพราะว่ามันบางเห็นไหมสันมีดนี้มันไม่มีเลยคือมันเป็นสองคมเลยด้านนี้เป็นฟันเลื่อยด้านนี้เป็นคมสามด้านนี้ก็สามารถใช้ตัดได้นะครับนี้ถ้าเวลาทำบิสกิตติหรือว่าทำอะไรที่พี่เอฟชอบทำถ้าทำงานเค้กหรือว่าอะไรที่ต้องสไลด์หั่นอะไรเงี้ยแล้วมันมีถั่วด้วยอะไรด้วยเพียบจะใช้มีดอันเนี้ยนะครับก็คือบางทีแต่ว่าเวลาทำงานเพียบจะใส่ถุงมือก่อนนะครับถุงมือแล้วก็จะมียางอีกแผ่นนึงเอาไว้จับมีดเนี่ยกดลงไปนะครับกดถ้าเกิดมันติดปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนด้านเอาด้านนี้ลงแล้วก็เลื่อยก่อนแล้วก็ยกแล้วก็สลับเอามีดด้านนี้ลงต่อไปอีกได้นะครับก็คือแต่ว่ามันต้องระวังหน่อยถ้าคนไม่รู้เนี่ยตรงนี้โดนปุ๊บมันคมมากเลือดอาบทันทีนะครับบางทีพี่เอฟเองก็พลาดเหมือนกันเผลอลืมนะครับมีดอันนี้ดีแต่ว่าอันตรายมากๆรู้สึกว่าตอนหลังนี่เขาไม่เอาเข้ามาขายแล้วเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอุบัติเหตุมันเกิดบ่อยนะครับทางบริษัทเขาก็เลยไม่ค่อยได้เอาเข้ามาขายแล้วโอเคต่อไปโค้ชใจลินส่ง2นิ้วมา3อันขอบคุณครับคุณเปรมแมนนะครับถามว่าถ้าในสูตรใช้ยีสต์สดแต่เราไม่มีจะใช้ยีสต์ผงแทนในปริมาณเทียบเท่ากันได้อย่างไรคะถ้าเกิดสมมุติในยีสต์สดนะครับแล้วเราจะใช้ยีสต์ผงนะให้เราลดลงครึ่งหนึ่งนะครับยีสต์สดเนี่ยสมมุติว่าเขาใช้20กรัมเราเปลี่ยนเป็นใช้ยีสต์ instant dry yeast นะครับก็ใช้เมื่อกี้เท่าไหร่นะจาก20ใช่ไหมเราก็อาจจะใช้เราก็จะใช้เหลือแค่10กรัมนะครับเพราะว่าใน instant dry yeast เนี่ยมันก็คือลดจากยีสต์สดครึ่งหนึ่งนะครับใน instant dry yeast เนี่ยมันเป็นยีสต์ล้วนๆนะครับแต่ว่าในยีสต์สดเนี่ยมันเป็นมีทั้งยีสต์มีทั้งอาหารของยีสต์อยู่ในนั้นเป็นอยู่ในโดนะครับก็คือยีสต์สามารถกินอาหารอยู่นั้นดำรงชีวิตอยู่ในตัวก้อนยีสต์นั้นได้นะครับในก้อนอาหารนะคือในนั้นส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นอาหารของยีสต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นโดเป็นโมลาสเป็นยีสต์นะครับแต่คือพอเราใช้เป็นอินสแตนต์ไดยีสต์นะครับให้เราลดลงครึ่งหนึ่งนะครับจาก20ก็เหลือ10นะครับโอเคจะตอบแบบเร็วๆนะคุณโสภิดานะครับถามว่าเครื่องนวดแอนคาสลูม
นวดโดได้น้ำหนักมากสุดกี่กิโลกรัมคะขอบคุณค่ะแอนคาสลูมพีเอฟตามสเปคเขาบอกว่านวดได้5กิโลแต่สเปคที่แต่ปริมาณที่พีเอฟนวดแล้วแฮปปี้ที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ4กิโลนะครับ4กิโลต่อการนวด1แบตนะครับ4กิโลถ้ามากกว่านี้มันบางทีแบบโดมันไฮเดรชันสูงไปต่ำไปอะไรเงี้ยมันจะมีผลนิดนึงถ้ามันสูงมากไฮเดรชันมันสูงมากแล้วนวดเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะปีนขึ้นมาที่คอของแกนนวดนะครับแต่ถ้าเกิดไฮเดรชันไม่ใช่ถ้าไฮเดรชันต่ำนะโดมันจะแข็งใช่ไหมมันจะมีการปีนขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดไฮเดรชันสูงๆเนี่ยคือโดมจะเหลวมันจะไม่ค่อยปีนขึ้นมานะเพราะฉะนั้นประมาณที่ปริมาณที่กำลังดีเลยที่เวฟแฮปปี้กับการทำงานแล้วสะดวกก็คือไม่เกิน 4,000 กรัมนะครับโอเคคุณเก๋สวัสดีครับคุณเก๋บอกว่าช่วงนี้ไม่มีออเดอร์ขนมเลยค่ะเงียบเหงามากเป็นเพราะว่าเราอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่านะครับคุณเก๋ลองไปดูนะว่าตลาดของเราคือใครนะเราได้มีการโพสต์ลงโซเชียลไหมได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรไหมลองดูตรงนี้ด้วยนะครับคุณเก๋เพราะอย่างพีเอฟเนี้ยเอาแค่ตอนนี้พีเอฟมีโปรดักต์ใหม่คือพอร์ตพายออกมาตอนนี้พีเอฟยังไม่ได้โปรโมตอะไรมากมายจริงจังแค่ลงขำๆใน Facebook ส่วนตัวลงในเพจลงใน IG เริ่มมีลงใน IG เริ่มลงในเพจนะครับแล้วก็ลงใน Facebook ส่วนตัวตอนนี้คือยอดขายแบบเข้ามาแบบเยอะมากอ่ะแต่คือถามว่าก็เลยจะถามคุณเก๋ก่อนว่าคุณเก๋ได้ทำอะไรตรงนี้แล้วหรือยังถึงได้บอกว่าไม่มีออเดอร์ขนมเงียบมากนะอันนี้เราต้องคิดตรงนี้ด้วยนะครับลองไปดูลองปรับกลยุทธ์ของเราดูว่าปกติแล้วเราขายจากทางช่องทางไหนเยอะสุดนะแล้วก็เราจะทำยังไงให้คนเห็นเรามากขึ้นรู้จักเรามากขึ้นนะครับเพราะบางทีอย่างพี่เอฟขอเป็นกำลังใจให้นะแต่เพราะบางทีอย่างแบบใน Facebook ส่วนตัวเนี้ยพี่เอฟก็ไม่ได้ลงแต่เรื่องขายของไงใช่ป่ะคือสมมติว่าพี่เอฟลงขายของอย่างเดียวคนก็เบื่อคนก็แบบเจอเลื่อนมาเจออีกแล้วในส่วนนี่หมายถึงในส่วนตัวนะเจออีกแล้วขายของแล้วเบื่อคือบางทีพีเอฟก็ลงเรื่องที่มันเป็นอะไรที่แบบเฮฮาปาร์ตี้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแล้วก็แซมขายของไปบ้างอะไรเงี้ยคนก็บางทีเขียนยาวๆคนก็อ่านน่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องหมั่นทำตัวให้อยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในโลกทำตัวให้แบบให้คนอื่นเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเรามีโปรดักต์ใหม่หรือเราขายอะไรเงี้ยคนก็จะแบบว่าอ่ะอย่างน้อยอุดหนุนมันหน่อยวะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับมั่นใจในขนมเราก็มีหรือว่าช่วยอุดหนุนเราก็มีนะครับโอเคนะคุณเก๋ลองดูตรงนี้ดูก่อนนะแล้วก็เปรียบขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็มีอะไรก็แอด LINE OA นะแล้วก็มาปรึกษากันนี่ LINE OA แอด Sign The Catcher นะครับปรึกษาพีเอฟได้ว่าตอนนี้คือแอดไลน์แล้วก็บอกไลน์มาบอกพีเอฟก็ได้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วบ้างขายขนมอะไรทำอะไรแบบไหนยังไงอยู่บ้างพีเอฟอาจจะแนะนำให้ได้ว่าให้ลองไปตรงนี้ดูลองทำตรงนี้หรือยัง TikTok ทำยัง Facebook ทำยังแต่ว่า TikTok พีเอฟก็ทำแล้วแต่ว่าไม่ค่อยต่อเนื่องก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แล้วก็สาระเยอะเกินไปไง TikTok ไม่ชอบอีกTikTok ชอบแบบว่าให้เฮฮาหรือว่าทำอะไรตามกระแสบ้างอะไรที่อยู่ในเทรนด์หรือว่าต้องการความเรียวเงี้ยหรือว่าอะไรอยู่ในเทรนด์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทมเพลตไหนที่อยู่ในกระแสเงี้ยเราก็ควรจะเอามาเล่นแล้ว TikTok จะนำส่งเพื่อที่จะทำให้ช่องเราโตขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีแบบอะไรวิ่งหนีเสืออะไรเงี้ยซึ่งเบียบก็ไม่ได้ทำไงหรือก็เขินๆ นิดนึงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเดี๋ยวอาจจะทำก็ได้ ตอนนี้ก็มีอะไรยามใช่ไหมยามเหงายามหิวยามหิวชอบนะชอบจนตอนนี้เขาแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคือเขาเป็นยามเพียบก็ติดตามเขาอยู่เขาเป็นยามใช่ไหมเป็นรปภ.เขาก็ทำอะไรกินอยู่ใน
ป้อมยามนั่นแหละเขาก็ใช้หม้อหุงข้าวทำคาโบนาร่าทำข้าวผัดทำอะไรเงี้ยเออเขาน่ารักดีเออคือดูแล้วแบบคิดถึงชีวิตตัวเองตอนที่แบบอยู่หออะไรเงี้ยเออมันก็เขาก็ครีเอทคอนเทนต์ของเขาดีได้จนสุดท้ายสปอนเซอร์เข้าสปอนเซอร์เข้าเยอะมากเยอะๆๆจนแต่เขาก็มีไอความคิดที่ดีนะเขาแยกแต่ว่าก็คือแต่อันเนี้ยเพียบก็ไม่ฟันธงว่าเขาถูกหรือเขาผิดนะคือเขาก็บอกว่าเขาจะในเมื่อตอนเนี้ยเขากลายเป็นคนมี2อาชีพคือ1คืออาชีพรปภ.อีก1คืออาชีพรีวิวสินค้าแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาอะถ้าเกิดเขาจะต้องทำสองอย่างในเวลาเดียวกันเขาจะทำได้ไม่ดีเลยทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นรปภ.หรือรีวิวสินค้ารปภ.ก็จะบกพร่องในหน้าที่ใช่ไหมรีวิวสินค้าก็จะไม่มีเวลาทำได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะลาออกจากการเป็นรปภ.แล้วก็ไปทำงานรีวิวสินค้าซึ่งเขาบอกว่ามันจะทำให้เขาทำงานรีวิวสินค้าได้สุดมากขึ้นซึ่งเขารับปากกับคนดูเลยว่ามันจะสุดกว่านี้ครับผมรับประกันอันนี้คือพีเอฟชอบตรงที่เขามีความเด็ดเดี่ยวเขาไม่แบบเออเขากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนใช่ป่ะตรงเนี้ยแต่ก็มีหลายกระแสที่บอกว่าแบบลืมตัวดังแล้วลืมตัวพีเอฟถามว่าลืมเขาลืมตัวตรงไหนอ่ะเขาไม่ได้ลืมตัวไงเขาก็ยังทำงานอยู่เพียงแต่ว่าเขาเลือกงานที่ทำเขาต้องคือเขาเป็นคนส่วนหนึ่งคือ perfectionist แบบเป็น perfectionist หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบว่าทำแล้วต้อง perfect ที่สุดทำแล้วต้องดีที่สุดจะไม่มีการแบบว่าเหยียบเรือสองแคมแล้วก็ทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันคือทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันคือถ้าเกิดมันสุดแล้วอะเราก็ต้องเลือกแล้วใช่ป่ะแต่ถ้ายังไม่สุดมันก็ยังเนี่ยให้มันเคียงแบบคู่กันไปได้อะไรเงี้ยเมื่อกี้บอสจะว่าอะไรนะครับอ๋อเออใช่เออบอสบอกว่าก็เหมือนกับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างพวกเราเงี้ยเราก็ต้องเลือกนะทำเค้กกับขนมปังอันไหนมันได้กำไรเยอะกว่าทำแล้วตอบรับลูกค้ามีฟีดแบ็กกลับมาได้มากกว่าอะไรเงี้ยคือหรือว่าแพชชั่นของเรามันไปทางไหนอะไรเงี้ยคือเพียบเริ่มจากเค้กก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเปียบก็มาสายขนมปังแล้วซึ่งเปียบก็คิดว่าขนมปังเปียบก็สามารถทำให้มันออกมาขายได้ราคาได้ใช่ป่ะก็คือซึ่งสุดท้ายมันก็หนึ่งมันคือแพชชั่นของเราด้วยว่าเราชอบทำขนมปังมากกว่าทำเค้กชอบทำขนมปังครัวซองมากกว่าทำเค้กเราก็เลยตอนนี้คือไม่ได้ทำเค้กเลยคือทำให้แค่เจ้าเดียวเท่านั้นแล้วก็ทำอย่างเดียวด้วยถ้าเกิดจะเอาอีกอย่างนึงก็ต้องแคนเซิลก็ต้องเลิกสั่งอย่างนี้นะแล้วก็ต้องเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนไปเลยไม่มีการเอา2อันพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือตอนหลังมันแพชชั่นในการทำเค้กมันแบบมันไม่ไปจริงก็คือสุดท้ายมันก็ต้องเลือกไงแล้วเราเลือกแล้วก็ทำให้มันดีไปอย่างนึงละใช่มั้ยคนก็จะจำมันเป็นภาพจำว่าเอ้ยจะกินคือ PF มีความคิดอย่างนี้ว่ามันจะเป็น2คำมันจะเป็น2คำพูดซึ่ง2ประโยคซึ่งมันกลับกันแค่นั้นเองนะคือเห็นพี่เอฟแล้วอยากกินขนมปังอันนี้1อ่ะนะหรือเห็นขนมปังแล้วคิดถึงพี่เอฟเห็นพี่เอฟแล้วคิดถึงขนมปังหรือเห็นขนมปังแล้วคิดถึงพี่เอฟคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันถ้าอ่ะเลือกกันมาเราให้ทายว่าพี่เอฟชอบแบบไหนอ่ะให้ทายมาเลยว่าพี่เอฟชอบแบบไหนอ่ะถ้าพี่เอฟชอบแบบเห็นพี่เอฟแล้วคิดถึงขนมปังกด1มาแล้วแต่ถ้าเกิดเห็นขนมปังแล้วคิดถึงพี่เอฟให้กด2ลองดูซิจะเดาใจพี่เอฟถูกไหม อ่ะหันมาตอบทาง YouTube บ้างทาง Facebook หมดแล้วเนาะ YouTube นะครับ YouTubeใครตอบ2มาตอบกันเข้ามาตอบกันเข้ามานะเห็นพี่เอฟแล้วคิดถึงขนมปังกับเห็นขนมปังแล้วคิดถึงพี่เอฟ
เห็นพี่เอฟแล้วคิดถึงขนมปังกด1เห็นขนมปังแล้วคิดถึงพี่เอฟกด2มานะครับตอบคำถามคุณแบ็คแคทนะครับใน YouTube นะครับถามว่าตอนที่อบครัวซองแล้วตัวขนมมันยุบลงในระหว่างการอบหรือเกิดจากการพูฟไม่ค่อยขึ้นฟูเกิดจากเหตุผลอะไรครับยุบระหว่างการอบนะพี่เอฟเดาเลยว่ามันจะต้องเกิดจากอบครัวซองมันขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วยุบระหว่างการอบคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอบเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็มันจะหดกลับมานิดนึงแล้วก็คงตัวนะครับแต่ถ้าเกิดหดแล้วมันยุบก็อาจจะเกิดจากความชื้นที่ต่ำเกินไปนะครับหรือว่าม้วนหลวมเกินไปโครงสร้างมันเลยไม่แน่นมันก็ยุบตัวลงมาได้นะครับคุณแบ็คแคทโอเคทุกคนตอบถูกหมดเลยนะเบฟก็เลือกข้อ2นะเพราะว่ามันรู้สึกประสบความสำเร็จมากกว่าเห็นพี่เอฟแล้วคิดถึงขนมปังมันก็งั้นๆไงคือต้องเห็นพี่เอฟก่อนถึงจะคิดถึงขนมปังแต่ถ้าเห็นขนมปังแล้วคิดถึงพี่เอฟเนี่ยมันหมายถึงว่าไม่ว่าจะเห็นขนมปังอะไรที่ไหนก็ตามจะคิดถึงพี่เอฟแล้วก็จะอยากมากินขนมปังของพี่เอฟอะไรอย่างนี้นะโอเคเนาะเก่งมากทุกคนคุณเพรมแมนนะครับคุณนพดลคุณเดอดาคุณชุยชุยใช่ไหมคุณจันจิตอบถูกกันหมดเลยนะครับเก่งมากโอเคตอบคุณกุ้งกุ้งเหรอถามว่าอบออกมาแล้วทิ้งไว้สักพักผิวหน้าขนมปังมันแข็งเกิดจากอะไรคะจริงๆแล้วขนมปังนะอบปุ๊บเนี่ยเอาออกมาไว้ข้างนอกปุ๊บเนี่ยออกจากเตามาปุ๊บเนี่ยหน้ามันจะยังแข็งอยู่นะมันจะแข็งอยู่แล้วพอทิ้งเอาไว้มันจะค่อยๆนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นเพราะว่าความร้อนจากข้างในมันคายออกมาใช่ไหมไอ้น้ำอะไรมันก็ทำให้หน้าขนมปังนิ่มขึ้นนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันนิ่มแล้วมันแข็งอีกแปลว่าในห้องอาจจะความชื้นต่ำเกินไปหรือว่าเปิดแอร์หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับความชื้นที่มันต่ำก็จะทำให้หน้าขนมปังเนี่ยมันกลับแข็งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับคือตอนแรกมันแข็งเพราะว่ามันออกมาจากเตาใช่ไหมแล้วก็มันก็จะนิ่มด้วยความร้อนความชื้นรอบๆตัวมันทีนี้พอที่มันแข็งอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือมันแข็งจะเกิดจากการสูญเสียความชื้นที่ผิวของขนมปังแล้วนะครับก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยถ้าเกิดห้องเรามันชื้นเกินไปแห้งเกินไปเปิดแอร์จนความชื้นมันต่ำเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องรอดูว่าพอขนมปังมันเริ่มเย็นหรือว่าจะให้ดีมันควรจะพักไว้นอกห้องแอร์หรือห้องที่มันไม่เย็นหรือว่าความชื้นต่ำจนเกินไปนะครับไหนเอ่ยอ๋อนิชบูอ๋อคุณนิชบูลนะครับโอเคขอโทษครับไม่เปรียบตอบข้ามไปนะครับคุณนิชบูลถามว่าอยากสอบถามว่าอบขนมปังปอนออกมาแล้วทำยังไงไม่ให้ผิวเหี่ยวและยังคงนุ่มอยู่ได้นานครับอยากให้พี่เอฟแชร์ประสบการณ์เรื่องแพ็กเกจจริงบ้างครับผิวเหี่ยว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 ใกล้หมดเวลาแล้วผิวเหี่ยวมันเกิดจากอะไรผิวเหี่ยวมันเกิดจากขนมปังผิวเหี่ยวเหรอปกติเราก็ไม่เคยเจอนะผิวเหี่ยวผิวเหี่ยวเดี๋ยวคุณนิชบูลนะครับแอดไลน์ OA PF นะแล้วขอ PF ขอภาพหน่อยคำว่าเหี่ยวของคุณนิชบูลเนี่ยมันเหี่ยวระดับไหนนะครับบางทีอบยังไม่สุกมันยุบลงไปนิดนึงแล้วมันก็จะเกิดการย่นนิดนึงอันนี้ก็เป็นไปได้คืออบไม่สุกนะครับทีนี้พี่เอฟขอดูรูปของคำว่าผิวเหี่ยวคุณนิชบูลนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องแพ็กเกจจิ้งนะครับมันอยู่ที่เราเลยนะครับว่าจะแพ็คอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือแอดไลน์ OA มาปรึกษาได้นะครับว่าจะแพ็คขนมปังแบบนี้มีวิธีการไหนคือการอย่างเช่นการเลือกวัสดุของแพ็กเกจจิ้งก็มีผลมีส่วนนะ
แพ็กเกจจิ้งที่ดีมันก็จะต้องมีค่าแบริเออร์สูงมากๆนะครับสูงชนิดที่ว่าคืออย่างเช่นไม่ใช่ความหนานะค่าแบริเออร์ในที่นี้หมายถึงว่าป้องกันก๊าซหรืออากาศผ่านถ่ายเทอะไรเงี้ยนะอย่างเช่นถุงแก้วถุง OPP เงี้ยที่ทุกคนชอบใส่เนี่ยหยิบไอ้นี่ถุงปลากรอบถุงปลาแห้งนึกออกไหมถุงแก้ว OPP อ่ะนะครับมันเป็นถุงที่หนาก็จริงแต่ว่าค่าแบริเออร์ต่ำมากนะครับเนี่ยถุงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปลากรอบเจ้าโปรดของ PF เลยของราชบุรีมีซื้อติดบ้านไว้ตลอดเวลาบ่ายๆหิวๆก็2ตัวใส่ปากได้แคลเซียมนะเนี่ยถุงอย่างเงี้ยค่าแบริเออร์มันต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นมันหนาก็จริงแต่ค่าแบริเออร์ต่ำเพราะฉะนั้นก๊าซมันจะยอมให้ก๊าซผ่านได้นะครับนี้พอก๊าซผ่านได้เกิดอะไรขึ้นความชื้นก็สูญเสียอะไรก็สูญเสียคืออายุของขนมที่เราใส่ถุงแก้วเนี่ยมันจะสั้นกว่านะครับขนมปังก็จะแห้งนะเพราะฉะนั้นเวลาที่อย่างพอร์ตพายเพียบเงี้ยเอฟก็จะแพ็คด้วยลามิเนตฟิล์มนะครับก็คือจะเป็นพลาสติก2ตัวลามิเนตเข้าด้วยกันคือตัวนึงมีความยืดหยุ่นอีกตัวนึงมีค่าแบริเออร์สูงอะไรเงี้ยก็คือสามารถแต่คือพอบางทีถุงที่มันแบริเออร์สูงเนี่ยมันอาจจะไม่เวลาซีลแล้วมันอาจจะไม่ติดเขาก็จะต้องใช้ตัวที่มันมีการซีลแล้วติดกันได้เนี่ยใส่ไว้ข้างในนึกออกไหมพอเวลาเราซีลปุ๊บเนี่ยไอตัวที่แบริเออร์สูงมันอยู่ข้างนอกไอตัวที่มันติดกันมันอยู่ข้างในมันก็ทำให้ค่าแบริเออร์มันสูงมากๆจนแบบมันไม่ยอมให้อากาศผ่านได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่สารกันบูดไม่ใช่สารกันบูดซองกันชื้นหรือว่าไอออกซิเจนแอบซอร์เบอร์เนี่ยลงไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ยืดอายุขนมออกไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแพ็กเกจจิ้งนี่เป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนมากๆนะครับโอเคคุณ PN รบกวนสอบถามว่าคาราเมลที่ท็อปหน้าขนมเค้กอยากให้กรอบเคี้ยวแล้วเป็นแผ่นๆสีจะใสๆหน่อยต้องทำยังไงเหรอคะคาราเมลตัวนี้ถ้าอยากให้กรอบใช่ไหมสีใสๆต้องน้ำตาลเยอะนะน้ำตาลเยอะกว่าไขมันนะครับ เวลาที่เราทำสูตรอย่างเช่นเวลาทำคาราเมลนะก็จะมีทำคาราเมลเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาครีมใส่ลงไปใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดอยากให้มันใสก็คือครีมมันจะต้องน้อยกว่าเดิมนะครับมันก็จะทำให้มันมีความใสมากขึ้นนะครับก็ลองดูลองปรับสัดส่วนดูนะครับชิติพัฒน์สวัสดีครับนะเอฟจุ้ยเองฮะอ๋อน้องจุ้ยสวัสดีครับโหนายเอฟก็ตกใจจุ้ยไหนเป็นไงบ้างครับเห็นตอนนี้สนุกสนานกันมากๆนะครับว่างๆก็มาทานครัวซองนายเอฟนะครับตอนนี้นายเอฟมีพอร์ตพายแล้วด้วยเผื่อจุ้ยจะชอบนะครับต่อมาของคุณปูนะตอบไปแล้วเนาะคุณอชิรยานะครับถามว่าถ้าสูตรใส่ทั้งเบกกิ้งโซดากับผงฟูแต่มีผงฟูอย่างเดียวสามารถใส่ผงฟูเพิ่มเพื่อแทนเบกกิ้งโซดาได้ไหมคะผงใส่ผงฟูเพิ่มเพื่อแทนเบกกิ้งโซดาได้ไหมเพียบอธิบายอย่างนี้ในผงฟูนะครับในผงฟูคือเบกกิ้งโซดามันมีความเป็นด่างถูกไหมในผงฟูเนี่ยมันคือเบกกิ้งโซดากับครีมออฟทาท่าผสมกันอยู่อย่างละครึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าในผงฟู1ช้อนชานะครับมันจะมีเบกกิ้งโซดาอยู่ครึ่งช้อนชากับครีมออฟทาท่าอยู่ครึ่งช้อนชาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใส่คือเขาใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเนี่ยเพื่อปรับค่าของ ของความเป็นกรดด่างในสูตรให้มันบาลานซ์กันก่อนเพราะว่าไม่งั้นไอตัวผงฟูเนี่ยมันจะทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะนั้นในสูตรอาจจะมีกรดสูงถ้าเราใส่ผงฟูเข้าไปเนี่ยกรดมันจะมากกว่าด่าง
พอกดมันมากกว่าด่างปุ๊บเนี่ยมันจะทำงานได้ไม่ผงฟูจะทำงานได้ไม่เต็มที่ขนมอาจจะไม่ฟูเขาก็เลยมีการใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเพิ่มในอัตราส่วนนะครับ เพื่อให้ความเป็นกรดด่างมันสมดุลกันก่อนแล้วก็ถึงผงฟูมันถึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะก็คือในสูตรถ้าเกิดผงฟูใช้แทนเบกกิ้งโซดาพอไหวนะครับพอไหวนะแต่อาจจะไม่ดีนักคือถ้าเกิดเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าความเป็นกรดมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งมันก็แทบจะไม่ช่วยมันก็ช่วยได้นิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดในสูตรเป็นเบกกิ้งโซดาแล้วเอาผงแต่ถ้าในสูตรเป็นผงฟูแล้วเอาเบกกิ้งโซดามาใส่เนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดในสูตรเป็นผงฟูและเบกกิ้งโซดาเราไม่มีเบกกิ้งโซดาเราพอไหวนะที่จะเอาผงฟูไปใส่พอได้นะครับแต่ก็ไม่ดีนักนะครับโอเคอ่ะอีก2คำถามจบนะครับเพียบก็ต้องไปแล้วด้วยวันนี้เกินเวลา ทำขนมคุณพรณภานะครับอ่ะเดี๋ยวคุณป้าโจเจียวจ้าวก่อนป้าโจเจียวจ้าวถามมาว่าสอบถามค่ะ เอแคร์อบแล้วแบนเกิดจากอะไรคะ เอแคร์อบแล้วแบนเกิดจากอบไม่สุกค่ะ คือก็เราก็จะใช้ตัวอุณหภูมิ2ช่วงนะช่วยใช้สูงก่อนนะใช้สัก180ก็ได้ให้มันชูดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมิลงเหลือสัก150-160ให้ข้างในมันสุกนะครับมันก็จะไม่แบนลงมานะครับหรือว่าถ้าอบแล้วมันแบนโดยที่มันไม่ขึ้นเลยเนี่ยแปลว่าตอนที่เราผสมไข่เข้าไปเนี่ยเราใส่ไข่เข้าไปเยอะเกินไปหรือว่าส่วนผสมมันเหลวเกินไปมันก็เลยไม่ขึ้นมานะครับโอเคคุณพรณภาถามว่าทำขนมปังกรอบใช้บัตเตอร์เบรนเมื่ออบเสร็จแล้วความกรอบหอมเนยค่ะแต่ทำไมจับแล้วมีมันเยิ้มติดมือจะแก้ไขอย่างไรคะถ้าคุกกี้กรอบก็ขนมปังกรอบมันเยิ้มติดมือแปลว่าคือบัตเตอร์เบรนเนี่ยมันจะเป็นไขมันพืชนะส่วนนึงเนี่ยเวลาที่อบแล้วเนี่ยมันจะเหลือมันจะทิ้งร่องรอยคือไขมันพืชเนี่ยมันก็ทิ้งความเป็นน้ำมันของมันอยู่ในตัวขนมอยู่แล้วนะคือแก้ไขยังไงได้บ้างอาจจะต้องทาให้มันน้อยหน่อยไหมขนมปังกรอบในที่นี้หมายถึงว่าขนมปังทาเนยแล้วอบกรอบอีกทีนึงใช่ไหมถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องทาเนยตัวบัตเตอร์เบรนเนี่ยให้มันน้อยลงอีกนิดนึงนะครับก็อาจจะช่วยได้แล้วก็อบให้มันนานขึ้นอีกหน่อยนึงเนาะคุณพิมพ์ชนกบอกว่าเคยทำสโคนตามคลิปแต่แฉะกว่าในคลิปแบบนี้มันเกี่ยวกับแป้งของแต่ละคนที่แตกต่างกันหรือเปล่าคะถูกต้องแล้วครับคุณพิมพ์ชนกเก่งมากคือแป้งแต่ละตัวนะครับแป้งแต่ละยี่ห้อมีอัตราการกินน้ำที่ไม่เท่ากันเนาะก็ถ้ามันแฉะเราใช้แป้งนี้แล้วมันแฉะเราก็อาจจะต้องเพิ่มแป้งหรือลดของเหลวลงก็ได้นะครับโอเคโอน่ารักทาง YouTube ก็ตอบด้วยว่า2-2กันนะที่ PF บอกเมื่อกี้นี้ใช่เห็นขนมปังแล้วต้องนึกถึง PF เห็นครัวซองเห็นขนมปังแล้วนึกถึง PF เป็นอะไรที่แบบอันนี้แหละใช่ เรามาถูกทางแล้วนะครับมีคุณชโนไทยนายนะตอบ1ด้วยอันนี้ไม่ใช่นะเสียใจตอบผิดโดนเจ๊ตอบจะเปลี่ยนแน่ๆเลยไม่เราแค่ให้ตอบเฉยๆก็อยากจะรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงเนาะก็ยังไงเปียบก็รักทุกคนนะครับไม่มีการตัดใครออกจากเพจแน่นอนนะครับคุณสุภมาศคำวังนะครับถามมาใน YouTube นะครับถามว่าถ้าเราอยากทำโชกุปังสูตรญี่ปุ่นแต่อยากใช้แป้งไทยได้ไหมคะได้สิครับทำสูตรญี่ปุ่นใช้แป้งไทยเราก็ต้องทำไมแป้งไทยเนี่ยก็คือแป้งแต่ละตัวเนี่ยมันกินน้ำไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับก็ให้เราค่อยใส่ค่อยๆดูไปว่าอัตราการกินน้ำของแป้งของเราเนี่ยกับแป้งญี่ปุ่นเนี่ยมันบาลานซ์กันไหมหรือว่ายังไงเนาะก็ตอนแรกก็อาจจะต้อง
ผสมสูตรแรกสมมุติเราได้สูตรมาเราก็ลองก่อนลองผสมดูก่อนว่ามันแห้งไปหรือมันแฉะไปใช่มั้ยถ้ามันแห้งไปก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยแฉะเติมแป้งแห้งเติมน้ำแค่นี้เองแล้วเราก็จดเอาไว้ว่าเราเพิ่มอะไรไปเท่าไหร่แล้วครั้งต่อไปเราก็ใช้ตามนั้นเลยนะครับตอบคำถามสุดท้ายนะครับใน Facebook นะครับคุณแอมมี่นะครับคุณแอมมี่ถามว่าใส่ยีสต์ผิดจะใช้หวานแต่หยิบเป็นยีสต์จืดเป็นไรไหมคะก็จริงๆแล้วคือถ้าเกิดโดของเราเนี่ยมันเป็นขนมปังหวานเนาะขนมปังหวานมันก็ต้องใช้ยีสต์สำหรับขนมปังหวานเพราะว่ายีสต์ขนมปังหวานเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่ายีสต์ขนมปังจืดนี้ถ้าเราหยิบผิดใส่ลงไปเนี่ยในปริมาณที่เท่ากันมันก็อาจจะขนมปังอาจจะโตช้าขึ้นไปอีกนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดน้ำตาลในสูตรเราไม่ได้เยอะมากเกินแบบ 30% อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็ขนมปังอาจจะโตช้าหรือว่าอาจจะขึ้นช้าไปนิดนึงนะครับก็ลองดูนะครับโอเคตอนนี้ตอบหมดทุกคำถามแล้ว PF ได้เวลาต้องไปทำงานต่อแล้วนะครับฮะอ๋อไหนเอ่ยใน Facebook ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวอ๋อโอเคข้ามไปหน่อยนึงอ่ะตอบคำถามคุณนพดลนะครับเหมรัตนะครับถามว่าเชฟครับทำขนมปังใช้พิมพ์450กรัมตอนตีแป้งใส่ของแห้งกับของเหลวลงไปแล้วตีนานไหมครับก่อนที่จะใส่เนยและเวลาตีควรไม่เกินกี่นาทีครับถึงจะดึงฟิล์มได้ขอบคุณครับโหอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันมากเลยอันนี้ก็แนะนำนะคนนี้อีกคนหนึ่งนะคุณนพดลให้ไปลงเรียน How to Bake Like Me ของ TF นะมีคำตอบทุกคำถามเลยในนี้นะคือเปรียบให้ดูที่อุณหภูมินะไม่เคยให้ดูเวลาเลยนะครับคือมันจะต้องละเอียดมันจะต้องปูพื้นมาตั้งแต่การทำอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิห้องอุณหภูมิแป้งทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องอุณหภูมิไม่สูงเกิน27องศานะครับทีนี้จะเวลาเท่าไหร่เนี่ยเราบอกไม่ได้คือมันอยู่ที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิน้ำของเรานะครับแล้วก็จนมันได้อุณหภูมิโดที่เราต้องการอันนี้มากกว่าซึ่งมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งที่มันอธิบายยากมากมันต้องใช้เวลาอธิบายกันยืดยาวมากเลยนะครับแล้วก็เนยจะใส่เมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเนยเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับแป้งด้วยนะครับว่าเป็นเนยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของแป้งนะครับมีตั้งแต่ 5% 10% 20% 30%เวลาที่จังหวะที่เราจะใส่ก็ต่างกันไปเนาะอาจจะเป็น5% อาจจะใส่ได้เลยนะครับ 10% อาจจะครึ่งนึงแล้วค่อยใส่แล้วก็แต่ครึ่งนึงเนี่ยคือเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันต้องอธิบายกันละเอียดมากๆนะครับลงไปถึงเรื่องของอุณหภูมิเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็น 30% เนี่ยต้องนวดให้จน develop dough จนกลูเตนเกิดเต็มที่แล้วเราถึงจะเริ่มใส่เนยลงไปทีละนิดอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันจะต้องคุยกันถึงเรื่องตั้งแต่อุณหภูมิห้องที่เราทำอุณหภูมิการทำอุณหภูมิน้ำเพื่อมาเสิร์ฟกับอุณหภูมิห้องที่เราจะต้องการได้อุณหภูมิโดออกมาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้มันต้องอธิบายกันละเอียดมากใช้เวลาประมาณในคอร์สอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับโอเคนะเรียนเถอะนะคุณนพดลกับคุณอะไรอีกคนหนึ่งเมื่อกี้นี้เรียนเถอะถ้าเกิดยังมีความรักที่จะทำขนมปังมีความอยากที่จะมีความก้าวหน้าในการทำขนมปังอะไรเงี้ยพี่เอฟแนะนำเลยว่าไม่ควรพลาด How to Bake Like Me นะครับเขาไปทำขายกันเป็นเรื่องเป็นราวจนแบบตอนนี้สบายไปแล้วมีหลายคนเลยที่ทำขายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแม้กระทั่งร้านขนมปังที่แบบทำขนมปังขายอยู่แล้วอะพอมาเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็ยังมาขอบคุณเลยว่าขอบคุณพี่เอฟที่แบบทำให้การทำขนมปังของเขาอะ
มันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นมันเร็วขึ้นแล้วเขาก็ไม่ต้องมานั่งแบบคือพอเขาควบคุมปัจจัยทุกอย่างได้การทำขนมปังเขาว่ามันนิ่งพอนิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำจะทำเยอะเท่าไหร่เขาก็มันก็ออกมาเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยเขาไม่เคยจะต้องทิ้งขนมปังเลยอะไรเงี้ยเออเขาก็โทรมาขอบคุณแบบเขาบอกคุ้มมากเลยเออเสียค่าคอร์สไปเท่านี้แล้วแต่คือเรียนในคอร์สเสร็จปุ๊บพีเอฟก็ยังให้คำปรึกษาในการผลิตกับเขาอีกนะเขาก็เอาเนี่ยเขาซื้อราคาเต็มด้วยนะหมื่นกว่าบาทตอนนั้นเขาซื้อไปหมื่นกว่าบาท How to Bake Like Me แต่ว่าก็ได้พีเอฟเนี่ยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการทำการอบการอะไรเงี้ยจนการออกขายหน้าร้านของเขาเนี่ยจนเขาบอกว่าโอเคแบบมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกเพราะว่าเขาคือเขาไปต่อเงินได้อีกหลายเท่าอ่ะนะครับจนตอนนี้เขาทำขนมปังแบบนิ่งมากแล้วก็ลูกค้าก็ติดในขนมปังของเขาอะไรเงี้ยนะครับโอเคอ่ะวันนี้พี่เอฟต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสัปดาห์หน้าเราได้เจอกันไหมสัปดาห์หน้าโอเคสัปดาห์หน้าเราก็ยังได้เจอกันนะครับถึงแม้ว่าจะปลดล็อกแล้วนะก็อย่าประมาทใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์วิตามินทรงวิตามินซีอะไรกินให้หมดเลยนะครับอย่าให้มันคือต้องการเราต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงตลอดเวลาคือเวลาถ้าเกิดสมมุติว่า in case ว่าเราติดเราได้รับเชื้อมาอย่างน้อยร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะฟื้นตัวได้ไวนะแต่ถ้าเกิดร่างกายเราไม่แข็งแรงรับเชื้อเข้ามาปุ๊บทุกอย่างมันจะทรุดลงด้วยความรวดเร็วนะครับเราก็ต้องทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกไปไหนใส่หน้ากากตลอดเวลาอย่าประมาทนะครับล้างมือบ่อยๆบ่อยๆเลยเนี่ยเพียบล้างจนมือเหี่ยวเลยเนี่ยนะครับเหี่ยวมาจนถึงตรงหางตาแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมเออนะคือพยายามดูแลรักษาความสะอาดสุขอนามัยทุกอย่างแล้วเราจะอยู่ด้วยความปลอดภัยเนาะปลดล็อกแล้วก็ขอให้ยังกาดอย่าตกนะครับโอเคงั้นสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันนะครับตอนบ่ายโมงนะครับกลับมาพบกับเบเกอรี่คลินิกนะครับทุกวันพุธบ่ายโมงตรงนะครับสำหรับวันนี้พี่เอฟขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ